เอาล่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนายอยู่โดยที่รู้กันนะผมในแรงตอนนี้ยูเอกก็กำลังระบาดเอ้ยระบาดอยู่นะแบบว่าเหลืออีกสิบกดแม่งเจอทุกตาเลยเมจเลนกลางต้องมียูเอนะก็คือตัวมันค่อนข้างที่จะท็อปเทียร์ในเมตาเลนกลางในจังหวะนี้นะแต่ก็จะมีตัวแก้ทางนะผมนั่นคือทางหน้าของดีรักนะที่สามารถแก้ทางยูเอได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งไม่ได้แก้แบบว่า 100% เลยนะผมแต่โล่ของดีรักเนี่ยมันสามารถกันกระสุนของ UA ได้นะครับก็จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปรับชมก็จะมีข่าวมาแจ้งนะผมที่ผมหายไปประมาณ 5-6 วันปะก็ได้แต่นั่งสตรีมนะผมเป็นเพราะว่าพ่อผมเข้าโรงพยาบาลนะผมก็เลยไม่มีเวลาว่างที่จะมาตัดคลิปนะก็ต้องไปหาพ่อช่วงเช้านะผมจะว่างสตรีมไปช่วงเย็นนะสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมดีๆอยู่นะครับผมแนะนำที่นี่เลยมาลุช็อปเติมถูกเติมไวเครดิตแน่นปลอดภัย 100% ให้บริการทุกวันเวลาเที่ยงถึง4ทุ่มนะครับผมและที่สำคัญก็คือร้านนี้รับเติม RV ทั้งเมลพาสและระบบ OpenIDการันตีความปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทเปิดมานานกว่า4ปีโปรโมชั่น280บาทได้ถึง404คูปองโปรโมชั่นคุ้มขนาดนี้คุ้มกว่าเติมเองแน่นอนผมจะทิ้งลิงก์เพจและลิงก์เว็บไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอขายของแป๊บหนึ่งอยากได้ ID สกินแร่แรงสูงรุ่นครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมี ID ให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม RLV เครดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุก ID หลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผมโอเคก็เว็บแรกนี่ก็ค่อนข้างที่จะปวดหัวกับยูเอนะผมเพราะว่าระยะโจมตีสกิลของเขาค่อนข้างไกลนะครับก็ต้องระแวงสกิล1เขาไว้ก่อนไม่ใช่สิสกิล2สิส่วนมากยูเอเขาจ้ามสกิล2มาก่อนนะผมนี่ไงโดนแล้วกูโอ้แต่ครั้งที่2ไม่โดนนะผมก็เสียเลือดไปไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวเราเดินไปเช็คนะผมว่าเขาจบไหนกันเหมือนว่าจะเดินตามมาหรือเปล่านะจบล่างวะเอ้าโอ้ไปกดผิดไปกดฟิกเกอร์เฉยมาตอนนี้เราก็กดมากับอลิสนะครับผมก็2ตัวเลยน่าจะพอรับมือกับ UA ได้อยู่นะครับโอ้โหตัวมันค่อนข้างน่าปวดหัวนะผมไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวคีบไปแล้วก็ลีนะครับผมไม่มีอะไรมากนะเพราะว่าเราต้องรีบหลีแล้วก็กลับมาเล่นตรงมังกรใหญ่นะครับผมมังกรใหญ่ก็จะเกิดในช่วง2นาทีนะตอนนี้ผมก็จะโฟกัสไปที่มังกรก่อนนะครับแล้วก็เลเวล4นะซึ่งตอนนี้เราเลเวล3แล้วฮีโร่ทีมเขาก็ไม่ต้องออกตัดเลือดนะผมจะขึ้นเป็นอาโกนี่ชิ้นแรกเลยเมื่อกี้กำลังวิเคราะห์อยู่ว่าจะออกอะไรดีปึ๊บโอเคสอดเขาหน่อยดีกว่าปึ๊บค่อยเล่นไปนะผมตอนนี้เราเวล4แล้วรอมังกรเกิดเราสามารถเปิดมังกรได้นะเพราะว่าอยู่เอกความตายอันติอ้อยยังไม่มีนะผมเราก็ต้องลากมังกรออกมาหน่อย ออกมานิดนึงกลางโล่ไปทางโน้นนะครับผม มันจะทำให้สลิมมาตีไม่ได้นะ โอเคได้คิวข้างหน้าของเพนไปยิงไปจังหวะนี้เกือบตายแล้วอ้าวสวัสดีจ้าว่าไงว่าไงครับดักไว้ก่อนเลยปาไป2ลูกปึ๊บปึ๊บตายไหมตีเรียบร้อยโดนไฟฟ้าช็อตตายไปนะผมยูเอซึ่งถ้าเกิดสกิล2ของดีลักเนี่ยเอ้ยๆปาดมาผักไปดิสกิล2ของดีลักเนี่ยถ้าใช้ดีๆเนี่ยถ้าเกิดใช้ตรงกำแพงอะนะมันสามารถกันเอ้ยไม่ใช่สามารถลดระยะเวลาการไล่ได้นะผมก็คือมันจะไล่ลงมาเลยนะมันจะไม่เหมือนที่เราใช้แบบตรงพื้นที่ว่างๆนะผมพื้นที่ว่างๆนี่น่าจะรอประมาณ 0.5 วินะแล้วมันถึงจะไล่ได้สกิลถึงจะลงมานะผมกระบาดมันนะแต่ถ้าเกิดเราไล่ตรงที่เป็นข้างหน้าของกำแพงนะคือสกิลมันจะลงมาเลย3เม็ดปึ้งปึ้งปึ้งถ้าเกิดใช้ดีๆเนี่ยสกิลเนี้ยมันสามารถคอมโบกับสกิล1ทำให้เราปาได้ประมาณ4ลูกเลยนะครับผม4หรือ3อะผมจำไม่ค่อยได้ละแต่ดีลักนี่มันก็สามารถสแปมสกิลได้นะถ้าเกิดคอมโบได้นะครับผมยูเอที่เล่นบนลัมเบอร์ที่เล่นกลางเพนที่เล่นกลางจังหวะนี้แคลรี่ก็จีๆนะครับผักไปปึ๊บปึ๊บเรียบร้อย
แล้วเล่นดีลังนี่ก็เป็นตัวที่โถมแครี่ได้ค่อนข้างจะดีนะผมช่วงต้นเกมมันสามารถแบบได้ป้อมได้เหมือนมีสกิลปิดป้อมเมื่อก่อนแหละเพราะว่าโล่ดีลังมันกันป้อมนะเกมนี้เดี๋ยวผมทําให้ดูให้ได้เห็นแน่ละว่ามันกันป้อมยังไงก็ต้องระวังนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยเหมือนจะแย่เพื่อนเราล้างเลยว่ะก็ต่อไปนะครับผมเล่นดีลังลัมเบอร์ออมไหมลัมเบอร์ออมอย่างนี้แคลรี่ก็แตกครับดักไว้ก่อนนะผมเออเห็นไหมปิดป้อมเห็นไหมป้อมตีไม่ได้เอ้ยจะรอดเหรอจะรอดเหรอจะรอดเหรอดักหน้าไปก่อนเออสูบโดนนี่สงสารแคลรี่ไว้โดนโถมหนักจัดเลยซึ่งการเล่นดีลักเนี่ยก็เป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างที่จะใช้สกิลเพลย์เล่นค่อนข้างสูงนะครับผมแต่ตัวมันค่อนข้างที่จะจ่ายซีซีได้ค่อนข้างที่จะน่าโกงเอ้ยน่าเกลียดไม่ใช่น่าโกงเนี่ยน่าเกลียดแบบว่าสกิลมันดาเมจมันเขาเรียกว่าไงดีเป็น DPS เลยก็ว่าได้นะคือมันแบบตอดเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่แรงนะครับผมชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นฟอร์สการ์ดนะเพิ่มกรอบกายภาพและกรอบเวทนะไปการล่างหน่อยดีกว่าแต่ติไม่มีวะทำไงดีนะก็น่าจะต้องปล่อยนะผมเคลียร์คีปไปตาตานี้ทีมเราไอ้ผักไปดิทีมเราเหมือนว่าจะไม่มีตัวยืนฮะก็ต้องรีก่อนนะครับผมอุ้ยปลาโดนด้วยถ้าเดินมาปลาอีกนี่ไม่ใช่แล้วนะโอ้ยจะตายว่ะตัดไปก่อนนะครับผมโอเคสกิลเขาหมดแล้วเคลียร์คลิปเราชิวๆนะเรียบร้อยมีคนแตกห้าวจัดเลยอะจะเล่นบนเราบึ้มละอันเลนโดนไม่หลาดสโลคิวเหมือนว่าเลนข้างเราจะแพ้เลนทั้งสองเลนเลยนะแต่ก็น่าจะไหวอยู่เพราะว่าเลนเกมแคลรี่เขาก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราอ่ะทั้งแคลรี่ทั้งยูเอเลยเกือบโดนปาไปผมปาไปต่อไปเรื่อยๆนะชิวๆครับกินไม่โดนยูเอโดนเราฆ่าไปกี่ตัวแล้ว2ตัวนะ2หรือ3อ่ะเราค่อยเล่นไปนะผมปึ๊บปิดโล่ไปจังหวะนี้ตายโดนเราปิดป้อมนะบึ้มถักไปยิงสวยคอมโบตัวดีลังนี่ก็ถ้าใครทันเล่นสมัยก่อนนะมันโกงกว่านี้อีกนะสกิล2ถักได้3ทีอ่ะเดี๋ยวนี้มันถักได้แค่ทีเดียวละเป็นเมจที่ค่อนข้างที่จะล้วงยากน่ายากที่สุดในเกมนะผมเมื่อก่อนนะมันต้องผักเราแบบผักแบบโอ้โหเราเข้าถึงตัวไม่ได้เลยแถมมานาแทนเลือดอีกคือแบบโคตรโกงแต่เดี๋ยวนี้ก็ความสามารถก็โดนดรอปลงไปนะผมมันก็จะตายง่ายขึ้นนะแต่ผมว่าถ้าเล่นดีๆเนี่ยตัวมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื่อก่อนเลยแค่สตันน้อยลงนิดนึงถ้าจะล้วงดีลักเนี่ยถ้าดีลักอยู่ใกล้กำแพงก็ค่อนข้างที่จะล้วงยากนะผมชิบหายละหลบได้เว้ยโดนไปดิซูมโดนไหมเปี้ยงโดนวะเปี้ยงโดนอ่ะไอ้ดูท่าที่บึ้มนี่โดนไปในติ้งแล้วอ่ะเท่จัดศัตรูเรียกดาวเสลเยอร์ออกมาแล้ว
แต่เราทำไปทำไมวะเสียฟรีๆเลย ไม่เป็นไรเอาทีไว้ก่อนไอ้โดนนะเนี่ยตายนะตายนะลัมเบอร์เอ้ยไม่ตายเรายังเบาอยู่ก็เคลียร์คีไปนะผมซึ่งการที่จะเอาป้อมที่ดีลักยืนอยู่ได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากนะถ้าเกิดดีลักไม่พลาดตายไปนะผมบอกเลยว่าการป้อมเป็นตัวที่การป้อมแข็งน่าจะแข็งมากแบบสุดๆเลยนะเอาฟ้าไม่โดนไม่รู้ว่าแข็งที่สุดในเกมไหมนะการป้อมเนี่ยผมว่าตัวมันค่อนข้างครบเครื่องดีเรื่องกันนะเรื่องใดด้วยเป็นเมจที่ครบเครื่องนะผมแต่ส่วนมากเมจก็จะชอบเล่นแบบยูเอลิเลียลอนเลียวคิซี่อะไรแบบนี้แต่ผมเป็นคนที่ชอบเล่นแบบดีลักผักปะบึ๊บไม่โดนปะโดนอยู่โดนอยู่เอ้าเอ้ยผักผิดโอ้โหโทษทีเพื่อนเห็นไหมไหมยูเอปาสกิลไม่โดนเราเอ้ยแต่ตัวนี้ฟันเรียบร้อยตายหมดเนี่ยแหละในเวลาป้อมแตกวะเกมตามแล้ววะแต่น่าจะไหวอยู่นะผมเพน 8,000 วะแต่ฮีโร่เราผมว่าครบเครื่องมากกว่านะอันเลนก็ออกของแทงหน้าผมก็ไปทางอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยท่าที่ท่าที่สวยจัดแต่ไม่ตายเลยดาเมจไม่มีตอนนี้เราก็เวล12มันที่เรียบร้อยนะถ้าเป็นหยานี่คือลำเละนะผมช่วงเวลานี้ไม่เป็นไรดีลักก็ลำได้เหมือนกันก็ค่อยเล่นไปนะผมยูเวก็จะโดนลดบทบาทไปนะถ้าเกิดเราเล่นดีลักเวลาเราไฟกันอย่างเงี้ยเราเปิดโล่ไปทางยูเวเลยปาสกิลไม่ได้แน่นอนนะเวสต์แตกเขาจะแบบเดินออกมาอีกสักนิดนึงมันก็จะแบบเสียเวลาเขาอะนะเขาจะปาสกิลได้น้อยลงต่อไปอะก็ค่อนข้างจะดีนะครับดีละผมว่าเป็นตัวที่สามารถแก้ทางยูเอได้แบบน่าจะดีที่สุดแล้วมั้งในเกมในลีนกลางด้วยกันนะถึงจะเป็นตัวขาตายก็เถอะแต่สกิลโล่ของมันเนี่ยทำให้ยูเอมันตอดไปได้จ่ายดาเมจในทีมไฟไม่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีนะโดนนั่นนะกลางโล่ไปครับ ยิงไปดิเอาดิเอ้ยเยอะจะตายปะกูผักแบบผักแบบผักรัวๆผักรัวๆผมในวันนี้ ขอบิดละกันมูลาโดนตันนะน้องเราลีก่อนดีกว่านะอันนี้เราโดนสกิลเมื่อกี้สกิลก็ตายละตอนนี้ดักเงาดักเงาได้สวยนะผมโดนฟิกเกอร์หลอกไปแต่เกมนี้ได้ยื้อแน่นอนนะแถมเขาน่าจะดันป้อมเรายากมากด้วยอันนี้รวยสุดว่ะตัวแบกนะผมแต่ผมว่าเอลสูเขาดูเชิงดีอยู่นะเหล็กเกมข้าจะเอาเรื่องนะครับผมเอลสูตัวนี้ยิงแม่นเลยยิงไม่ค่อยพลาดนะเท่าที่เรามองยิงไหมยิงพลาดแล้วแต่ไม่เป็นไรเล่นได้อยู่ได้ได้สวยนะผมข้างหลังโดนมาหักเพนซะหน่อยบึ้มตายปะเอ้าตายนะตายนะไม่โดนอ่ะโอ้โดนแต่ไม่ตายเสียดายจัดดาเมจเราขาดไปนิดเดียวเหมือนอ้อยเราจะหิวเกินไปนะผมผมว่าชิ้นต่อไปเราเป็นสตาร์ฟนัวเดี๋ยวไหมรู้สึกเจาะใครไม่ค่อยเข้าแล้วหิวแหละอันนี้จริงค่อยๆเคลียร์ไปนะผมไม่ต้องรีบนะ
ผมว่ามันก็เป็นตัวคีย์ด้วยไวตัวหนึ่งเลยนะดีลักเนี่ยก็ค่อยเคลียร์ไปนะผมตอนนี้ก็เป็นเวลา14นาทีพอดีนะอีก1นาทีนะก็สเลเยอร์จะเกิดแล้วอ๋อตายแล้วข้ามขื่อไม่ได้น้องน้องทำอะไรเรียบร้อยเลยดีตายมั้ยเนี่ยไม่โดนวะตายแบบงงเว้ยเราแต่สวยอยู่ฟอตตี้รีเวนต์ไม่มีการเวทให้ละเมื่อก่อนฟอตตี้รีเวนต์นี่มีการเวทให้นะถ้าเกิดมันมีการเวทอยู่ผมอาจจะออกมาเพิ่มอีกชิ้นหนึ่งนะแถมมันได้สโลว์จากสกิลด้วยน่าจะแบบคอมโบกับสกิลดีลักได้ค่อนข้างจะดีนะผมแต่มันไม่มีการเวทเลยไงตอนนี้ผมออกเป็นแข็งน่าจะคุ้มที่สุดนะแต่สวายเฮนเดอร์นี่มันดาบแซดนะออกมาแทนชิ้นไหนเนี่ยตอนนี้แต่เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเน้นตีด้วยเราเน้นจ่ายสกิลซะมากกว่าเล่นไม่ได้ช่ำขนาดนั้นนะเหลือครึ่งหนึ่งโดนตันเห็นไหมถ้าเกิดเราจ่ายสกิลแบบตรงกำแพงเนี่ยมันจะแบบไม่มีระยะเวลาการไล่นะมันจะไล่ลงมาเลยเอ้ยโดนนะโดนดักกับหากับนะตายนะตายนะแต่โลดีรักกันในเจ้านี้ไม่ได้ฮะตายเลยเหรอตายเลยเหรอดูเหมันเจ็บอะไรวะเมื่อกี้นี้อยู่ดีก็ตายเลยเราน่าจะได้ก๊อตฟรีแล้วนะครับผมและเสีย2แบบนี้ถ้ารีบปล่อยการจะได้บาแลกนะไม่ก็จบได้เลยดาร์คเซเลเยอร์ฝ่ายเรากำลังดันป้อมอยู่สกิลอัลติเมทยังไม่พร้อมรีเคลียร์ไปนะผมชิวๆนี่จ่ายสกิลไปสกิลเราค่อนข้างที่จะแบบว่าโซนดาเมจได้ค่อนข้างดีนะพื้นที่อะไรแบบนี้โอ้กูโดนป้อมยิงกลางโลบอ่ะเพื่อนได้ได้เลยเพื่อนต้องปิกออกมั้ยเนี่ยปิกออกก่อนแล้วกันยิงไม่โดนนะแต่เอลซูแม่นเดี๋ยวอ่ะชอยน่าจะยังจบไม่ได้เลยว่ะมูลาดตาเดี๋ยวนิดนึงเราก็ตายละอันลินก็โลนะเดี๋ยวเราเซตเป็นเคียวเซตเป็นกอกเกิดไหมนะครับผมเวลาเรากดแข็งเนี่ยเราสามารถขายแข็งแล้วก็ซื้อเก่าเกิดกับเคียวได้นะไปตานี้ก็พลิกมาได้สวยนะแต่ฮีโร่ทีมเขานี่เลทก็น่ากลัวเอาเรื่องเลยนะผมแต่ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเราเพราะว่าเรามีโล่ไงล่ะกันดาเมจได้ค่อนข้างจะดีนะสลิมก็ตีไม่ได้ติดโล่นะครับผมแต่จะมีตัวที่ตีทะลุโล่ของดีลักเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของยอนนะแต่ถ้าเอายอนมาเจอดีลักเนี่ยผมว่าก็ยากอยู่ดีนะมันพูดว่ายังไงดีล่ะซีซีมันมหาศาลไปอ่ะและแบบมันค่อนข้างเก่งกับตัวขาตายด้วยกันนะดีลักถ้าเกิดโมแต่ยืนลูดเนี่ยอาจจะโดนสกิลหนึ่งแล้วแช่เจ็บแม่งก็ตายเลยนะอุ้ยเผลอจ่ายแล้วได้ไหมปุ๊บไม่กลับเงาอ่ะอันนี้เอ้ยโอ้โหโดนยูเอ็ดไม่ได้กลางโล่อ้าเรียบร้อยเลยนะโอ้โดนหอกอันนี้จีจีเลยถึงว่าโถมจัดแล้วลืมบอกไปนะผมอันนี้ก็จะเป็นแรงสู้พีมะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่าจะกันไหวกันอยู่นะปึ๊บโดดมาปึ๊บเสียก็เกิดสวยเลยจะอ้อยตายวะแล้วข้างหลังนี้เป็นยังไง
เฮ้ยสวยจังเมดิแครี่ตายหมดมูลาด้านล่างว่ะดาร์กสเลเยอร์จะเกิดอีกตัวนึงน่าจะได้ไฟตรงนั้นนะผมดูจากสถานการณ์นะหรือเพื่อนจะจบได้เลยอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนนะครับเดี๋ยวรีบไปดีกว่านะ It is my duty to protect you.น่าจะจบไม่ได้วะแต่นั้นด้วยวะอันนี้ดาร์กเกิดแล้วก็อิ๊กมูลาดเรียบร้อยกลางโล่ไปจอนี้เอาลึกเอาลึกตีไปผมไล่ตีไปโดนตันไปจังหวะนี้ผักมาแข็งมาเมื่อกี้เรายิงออกป่าววะเหมือนจะยิงไม่ออกเลยกดแข็งไวไปอันนี้เราก็มีเกาะเกิดมีเคียวนะเดินโลมาดักเงายืนจ้าเรียบร้อยผมตายไปอัดเข้ากำแพงไปแต่เขาสไลด์ออกฟิกด้วยไม่ค่อยเล่นนะผมเฮ้ยสวยโดดได้สวยนะน่ะอันเล่นตีป้อมแล้วจังหวะนี้ตายไปสวยโดมิเนตติ้งอิวสุก็จบเกมไปที่เรียบร้อยนะผมค่อนข้างตึงนะแรงประมาณนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะผมการเล่นดีลักสู้กับ UA ซึ่งผมก็เล่นดีลักได้ไม่ค่อยเก่งหรอกเอาจริงๆอ่ะเมนดีลักไม่เห็นก็อาจจะขัดใจหน่อยนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะแต่ผมว่าดีลักน่าจะเป็นตัวที่สามารถรับมือกับ UA ได้ค่อนข้างที่จะดีที่สุดแล้วนะผมจากที่มองนะจากเลนกลางผมว่าการนับดีลักมาสู้กับ UA เนี่ยมันค่อนข้างที่จะคุ้มนะผมและในแพทนี้แครี่ที่เก่งๆก็จะเป็นแบบว่าไวโอเทลอะไรแบบนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับทุกคน